ต้องเลือกละกันขอรบกวนหน่อยแล้วไปสวรรค์แล้วนะคะลูกแม่ดีใจแม่แฮปปี้แล้วไม่ต้องห่วงแม่ทุกข์ละแม่ออกทุกข์ละเรียบร้อยได้ค่ะท่านขอบพระคุณค่ะสองรถตู้ค่ะท่านค่ะแล้วก็มีรถวิ่งตามค่ะท่านเดี๋ยวผมไปเรียกให้ไว้ว่าท่านอยู่ในไหนคณะขนส่งของออกก็เลยต้องขอเป็นประธานรายการเนปันระหังโกสัมมาสัมพุทธัสสะโกสรธัมมะสุโกสรธัมมะยะตาธัมมะเวปากะธัมมะเวปากะธัมมะธัมมะเนวะเวปากะนะเวปากะธัมมะธัมมะวะปะเทโนปะตะตะปะธัมมะภาวนายะระหะตะปะธัมมะเนวะตัสสะระมะนะธัมมะมะกะเอตุกะธัมมะมะตะติปะติโนธัมมะวะปะนะธัมมะโนปะนะธัมมะวะปะเทโนธัมมะนะปัจจโยอะติปะติปัจจโยอนันตระปัจจโยสมณังคระปัจจโยยัปปะสัมปะเหตุกะธัมมะปัจจยกามิโนธัมมะปัจจยกามิปยุตตะปัจจโยวิปยุตตะปัจจโยอะติปัจจโยนะติปัจจโยวิกัตตะปัจจโยอภิกัตตะปัจจโยนี่ดอกไม้ที่หลังใช่มั้ยครับได้บอกมาวันพระที่สุดสูงสุดครับสัตตุตังอานาปัสสันติสัมพีติโยวิวัจจันท์อาจารย์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไหมเอามาโหลอะไรโหลอะไรมาโอกรรมังขอโหสิตัมมังอโหสิกรรมังสัพพะปาปังสัพพะปาปังวินาสันโตวินาสันโตพีพีน้องญาติสนิทมิตรสหายญาติสนิทมิตรสหายคืนสู่ธาตุสี่ดินกลับสู่ดินดินกลับสู่ดินน้ำกลับสู่น้ำน้ำกลับสู่น้ำลมกลับสู่ลมตอนนี้ก็ไปด้วยนายกนะไปหมดแล้วไปตั้งตรงไหนฮะแล้วเราไปเราไม่ลอยด้วยเลยที่ไหนไปไหนแล้วล่ะขอจะให้เพื่อนที่เป็นคนเป็นคนดาครับอะไรไม่ก็ที่มาบอกบุญอะไรบอกโน้มเลยนะครับวันนี้ขับมอบให้ทำหน้าที่สุดท้ายครับในการส่งน้องชายไปสู่สภาพความว่างเปล่าพรเอาเรียบร้อยทุกพรเอาเราก็ต้องทำมาทำมาทำมาพรมาแล้วรู้แบบว่าเจ๋งรู้แบบว่าเจ๋งก็ทำให้น้องชายคนนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็ส่งเขาในฐานะที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องก็เหมือนญาติอีกคนหนึ่งด้วยก็ทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปลอยอังคารเขาแล้วนะครับ
ก็รู้สึกวิววิวแต่ก็ไม่เป็นไรวิวตั้งแต่ท่านครูบาขาวเอานิ้วจับนิ้วไปกดปุ่มเผาโอนะครับก็ตั้งแต่โรงพยาบาลนะครับจนมาถึงตรงนี้ก็วิววิวเหมือนกันนะครับก็ทำให้น้องหมดทุกอย่างก็ขอให้เขาไปดีที่สุดนะครับก็คิดถึงกันละกันส่วนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ไปลอยอังคารก็มีคนบอกผมว่าตังหมดนะครับไม่ได้จองเรือไว้ให้แฟนคลับนะครับใครอยากไปก็ไปเองใช่ครับเพราะว่าดอยเต่าไม่มีเรือสำราญนะฮะถ้ามีสำราญมีเรือสำราญผมก็จะเปิดเรือสำราญนะครับแล้วก็แฟนคลับขึ้นได้นะนี่เรือหางยาวนะครับก็แก้ข่าวนิดนึงนะครับเห็นมาแปลกมากเลยรักผมมากบางคนจะรักผมมากก็ฝากไว้นิดนึงนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับจากใจนิโน่เลยครับ